ตองเตออกมาแจ้งแล้วเผยสาเหตุขอเลิกแฟนสาวลันรับเฮิร์ตหนักเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาเหล่าแฟนๆและชาวเน็ตต่างช็อกไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวันที่26พฤศจิกายนทางเตทิติศรีนวลผู้กำกับหนังสัปเหร่อเปิดใจครั้งแรกในงาน Daily New Award 2024ที่เอ็มสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ที่ได้มีการมาเปิดเผยถึงสาเหตุเลิกรากับแฟนสาวนิชามนหลังคบหากันมานาน2ปีแล้วโดยทางตองเต้ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่อดีตแฟนสาวออกมาโพสต์บอกว่าเลิกลากันแล้วเอาไว้ว่าผมต้องขอโทษเขาครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยไม่ใช่ว่าตนดังหรือมีเงินแล้วทิ้งเขาปัจจุบันตนก็ไม่ได้มีเงินเลยแต่ด้วยความที่ตนไม่ค่อยเก่งเรื่องทำงานพอมาทุ่มกับงานหนังเยอะๆก็จะลืมคนที่อยู่ข้างๆไปคิดว่าตนไม่ได้ตั้งใจรักเขาเหมือนที่ตนตั้งใจทำหนังก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเห็นแก่ตัวไม่คู่ควรจะทำแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการตัดสินใจของตนคนเดียวเลยนอกจากนี้ทางตองเตงได้มีการออกมายอมรับอีกด้วยว่าฮึดหนักมากเป๋เลยครับเดือนนี้เพิ่งกลับมาเขียนบทได้คือ8เดือนที่แล้วทำงานไม่ได้เลยในตอนนั้นความคิดของตนก็คือถ้าตนเห็นแก่ตัวแบบนี้ก็เลิกกับเขาแล้วมาทำงานดีกว่าพอเลิกจริงๆแล้วทำงานไม่ได้ถ้าถามว่าจากที่เลิกกันแล้วมีโอกาสได้พูดคุยบ้างไหมก็มีครับพูดคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นน้องกันปกติไม่ได้ตัดขาดกันขนาดนั้นเป็นต้น